ังนะว่าปีนี้เป็นปีที่30ที่คล้ายๆว่าทั่วโลกนะประเทศเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติเขาสำเร็จเขาจัดงานมาได้30ปีเนาะหลายๆคนกันอยู่30ปีหลายคนกันนอนกว่า30ปีก็จริงปัญหาลูกเองเนี่ยนะมันเกือบ40ปีเนาะเริ่มจากการรายงานมาเป็นประมาณ40ปีแต่อยู่ล่างห้องประสาท8ปีแล้วที่ว่ารายงานที่เสือขังที่นี่ทีนี้ก็บอกว่าที่เสือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าแต่จุดประสงค์ของงานวันสากลต่านเอกปีนี้นะในวอขอที่เขากำลังกระตุกสุบยุงให้คนไปกวดเลือดเพื่อหูว่าสถานภาพตัวเองติดเสือหรือบอขั้นติดแล้วเขาถึงการปิดปวดอันนี้มันสโลเกินมันตีมของปีนี้เป็นว่าการขันเปย์ควมล่าห้องกาสิบุเปย์อันนั้นเขาก็เรียกว่าเพื่อชีวิตยืนยาวกว่าเขาไปกวดสอบหาเสือเอชดีกันท้อคล้ายๆว่าขั้นอย่าคู่สเตตัสของตัวเองเนาะก็ต้องไปกวดเลือดอยู่ใน42ล้านคนนั่นน่ะมีแต่ 75% เท่านั้นที่ว่าคู่ว่าตัวเองติดเสือและก็22ล้านเท่านั้นเขาถึงการปิดปวดน่ะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะเป็นองค์การสหประชาชาติต่างเอเชียจึงเอาวันคําเอาสโลแกนปีนี้ว่าพากันไปกวดเลือดกันท่อเพื่อสิสุขอุบัติเหตุที่เสือโลกีเด้อสิเขาถึงการปิ่นปัวเนาะก็ฉันบางเทื่อหลายคนก็สิบ่ฮู้เนาะว่าลาวเฮาแม่ลาวเฮาเฮงลาวเฮาก็ประมาณ 75% ที่ว่าฮู้ว่าตัวเองที่เสือเนาะแต่ว่าการเข้าถึงยาของเฮาพี่แต่ 50%คือว่าตําหลายเนาะมาแล้วปีนี้นี่เฮามี2อีเวนต์เพื่อเฉลิมฉลองวันสากลต่านเอเนี่ยนะมี2อีเวนต์เนาะอีเวนต์นึงก็คือเฮากําลังเสร็จอยู่นี่แล้วหมายความว่าทายผู้โดยจับปลายตัวนี้แล้วลงใน Facebook อาจจะเป็น Facebook ของหงการอาจจะเป็น Facebook ส่วนตัวมึงเทียบพวกน้องฮู้ได้เนาะวันสากลต่านเอมือได้ฮู้บ่พวกน้องวันที่1เดือนธันวาคมเนาะทุกๆปีของวันที่1เดือนธันวาคมเขาจะมีจะมาคล้ายๆสิว่าเฉลิมฉลองกับบ่แม่นเนาะเขาห่วงว่าเป็นการระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตย้อนโรคเอดส์และก็เตือนให้คนรู้ว่าโรคเอดส์ยังเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของคนเฮาอันนี้คือเฮาสิเอาไปเฮ็ดอีหยังนอกซะบางเทื่อนิดว่าทั้งยูเนี่ยเฮ็ดเวียกรวมกับเครือข่ายผู้ที่เสือมาหลายปีเนาะก็ดีใจที่วันนี้แต่ระดมเฮาหลายๆภาคส่วนมาในส่วนรวมเพราะฉะนั้นเฮามาเมื่อแรกนี้เฮาสิมาเฮ็ดอีหยังซะบ่เข้าใจเนาะเท่าที่ข้อยเข้าใจว่าสิให้น้อง2คนนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เนาะเจ้าวันที่1เดือนธันวาของทุกๆปีเนาะก็คําขวัญของวันสากลต่านเอดแม่นเพื่อชีวิตยืนยาวพวกเฮามากกว่าสอกหาเสือเอชไอวีกันเถาะประเทศลาวเฮาก็คือในโลกเฮานอกปัญหาโรคเอดส์ยังเป็นภัยคมคู่นอกปัจจุบันนี้อิงตามตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นประเมินว่าคนลาวเฮายังติดเชื้อและยังมีดำรงชีวิตอยู่ประมาณ 12,000 กว่าคนเนาะในหั่น 75% พวกเขาได้ฮู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วและก็ประมาณ 50% ได้เข้าถึงการปิ่นปัวประมาณ 5,000 คนที่ยังบ่ทันฮู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วก็ยังบ่ทันได้เข้าถึงการปิ่นปัวการเข้าถึงการปิ่นปัวสุขภาพแม่นเริ่มจากการเข้าไปกวดเลือดเพื่อส่งหาเชื้อ HIV กันเนาะถ้าว่าเฮาฮู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเฮาก็จะสามารถเข้าถึงการปิ่นปัวแต่หัวที่แต่คันมีการเข้าไปถึงการปิ่นปัวที่หัวที่แล้วเฮาก็จะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาเข้มแข็งอันในเมื่อสุขภาพเฮาเข้มแข็งแล้วเฮาบ่เจ็บบ่เป็นเฮาบ่ป่วยเฮาก็จะมีชีวิตยืนยาวคือกับคนปกติทั่วไปแล้วก็เฮาก็สามารถประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเนาะอันนี้คือความหมายความสําคัญของการฮู้ว่าตัวเองติดเสือโรคเอดส์หรือบ่ระยะผ่านมาเนาะอยู่ประเทศลาวเฮาหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคองค์กรต่างๆได้ซุ้มแรงทรัพยากรทั้งเป็นคนทั้งเป็นเงินทั้งเวลาเขาในการตู้ต่อปัญหาโรคเอดส์แต่ว่าสภาพปัญหาโรคเอดส์ของลาวเฮาก็ยังเป็นสภาพปัญหาที่ภัยเงียบ
อันนึงก็คือคนรุ่นใหม่ของลาวเฮานี่เนาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์นี่ลดน้อยถอยลงเนื่องจากว่าสังคมลาวเฮาบ่ได้สนทนาปัญหาหัวข้อตัวนี้หลายปานใดฉะนั้นข้าพเจ้าแนะนำตัวแทนขององค์กรสาธารณสุขต้านเอดส์เนาะก็อยากเรียกร้องมาม่นยังคูรวมงานภาครัฐภาคเอกชนภาคองค์กรต่างๆจงให้ความสำคัญในการโต้ตอบปัญหาโรคเอดส์เนาะอันนี้แม่นอยากเรียกร้องให้ทุกท่านเนาะการป้องกันโรคเอดส์นี่มันเริ่มจากเฮาเนาะถ้าว่าเฮาหักเริ่มมีการป้องกันมีสติแล้วก็จะต่อเฮ็ดให้เฮาบ่ติดเชื้อโรคเอดส์เนาะคือคันสิเว้าเนาะแต่ว่าวิธีการต่างๆในการป้องกันโรคเอดส์นี่มันก็จะมีหลายวิธีส่วนหลวงหลายก็เขาก็ทั้งโลกเพิ่นก็ส่งเสริมการใส่ถุงยางอนามัยเนาะหลายคนก็ถามว่าอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะสถานการณ์โรคเอดส์เป็นแนวใดเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะสถานโลกการโรคเอดส์อยู่ในบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนี่เนาะทาเอียงของการติดเชื้อโรคเอดส์แม่นสูงขึ้นเนาะนครหลวงเวียงจันทน์นี้เป็นมีอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเกือบ 7% เนาะถือว่าเป็นอัตราที่สูงและก็เป็นหนาเป็นห่วงหลายสำหรับกลุ่มนี้เนาะนอกเหนือจากนั้นแต่แล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้กำหนดเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นว่ากลุ่มสาวบริการพวกขายบริการทางเพศกลุ่มใส่ยาเสพติดรวมกันเนาะและก็กลุ่มชายที่ซื้อบริการทางเพศเนาะอันนี้เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์เนาะเนื่องในวันสากลต้านเอดส์ปีนี้ข้าพเจ้าเรียกร้องได้มีสติเนาะว่าป้องกันตัวเองเพื่อบ่ให้ตัวเองติดเชื้อเนาะสวัสดีเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบใจหลายน้องที่มาร่วมในรายการสนทนาปัญหาเรื่องโรคเอดส์เนาะ1ท่านว่าเป็นวันสากลต้านเอดส์ก็หมายว่าอยากมีคำถามให้น้องคือว่าเป็นหยังน้องจึงออกมาสนทนาในหัวข้อปัญหาโรคเอดส์โดยสำหรับเมย์เนาะไม่คิดว่าเอดส์เนาะเป็นปัญหาที่ว่าหลายๆคนได้เหมือนเสยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลโตซึ่งมันที่จริงแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ว่าเฮาควรให้ความสําคัญและสิ่งที่ว่าบ่ว่าจะเป็นความสําคัญจากตัวเองเนาะไปสู่ครอบครัวแล้วก็คนอ้อมข้างแล้วก็สังคมเพราะว่าเรื่องนี้เนาะมันได้สร้างมันเป็นภัยคุกคามที่เงียบแต่ว่ามันสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสังคมสําหรับเมย์เนาะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าใกล้โตที่สุดซึ่งเพราะว่าเนาะสังคมเฮาถ้ามันเบื้องนอกเนาะก็เป็นการพัวพันการสื่อสารกันทั่วไปแต่หลักๆแล้วมันยังมีเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เจ้าแล้วก็แม่และลูกเนาะอันนี้ก็แม่เนาะแล้วก็การใส้พวกเข็มซักยาโบไม่คิดว่ามันเป็นอีหยังที่ว่ามันใกล้โตแต่ว่าคนเฮาบ่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็คนเฮาได้แบบว่าสังคมเฮาได้เหมือนเสยกับมันพอคิดว่ามันเป็นตาหน้ารังเกียจและคิดว่าเฮาอยู่ในสังคมที่งามแล้วเฮาจะบ่ได้พัวพันกับสังคมตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนาะมีจึงให้ความสําคัญและมื้อนี้เมจึงมาอยู่นี่เนาะมาเว้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ต้านโรคเอดส์เนาะเมคิดว่าทุกคนเนาะควรจะให้ความสําคัญตัวนี้สําหรับเมเนาะเมก็อยากจะบอกให้กับทุกๆคนเนาะสําหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เป็นกระบอกเสียงนึงเนาะไม่อยากให้คนเปิดใจให้ฮู้ว่า HIV เนาะคือเฮาต้องไปตรวจว่าเฮาเป็นบ่ทําเมื่อเฮาเป็นแล้วเฮาจะต้องผ่านขบวนการปินปวดและรักษาอย่างถูกต้องบ่ให้มันหุนแฮงจนกลายเป็นโรคเอดส์เนาะแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้เนาะทุกๆคนยอมรับได้ทุกสังคมยอมรับได้ถ้าเฮาเริ่มเข้าใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็เปิดใจยอมรับกับเสื้อ HIV เนาะแล้วสําหรับเมเนาะเมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเริ่มจากตัวเมเองแล้วก็สู่ครอบครัวแล้วก็สู่คนรอบข้างเนาะแล้วก็ไปสู่สังคมเมคิดว่ามันจะกลายเป็นพลังอันนึงที่จากคนคนนึงแล้วก็จะจับมือกันไปอีกต่อคนต่อไปแล้วก็คนต่อไปก็แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับและไม่คิดว่าปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาน้อยเนาะตัวนี้เมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเจ้าขอบใจหลายๆที่มาร่วมเจ้าขอบใจเจ้าความรับผิดชอบและความหักต่อครอบครัวคนห้อมข้างและสังคมควรเริ่มจากตัวเฮาเองเป็นคนทําอีก
วันที่1เดือนธันวาของทุกๆปีเป็นวันสากลต่านอีดเนาะขอบใจที่น้องเขามาร่วมในการสนทนาปัญหาเรื่องโรคอีดเป็นหยังน้องจึงมีความสนใจออกมาเว้าเกี่ยวกับปัญหาโรคอีดในปัจจุบันนี้สําหรับประเทศลาวโดยสําหรับตัวข้าน้อยแล้วข้าน้อยคิดว่าอันหัวข้อเกี่ยวกับโรคเอดส์เนาะในประเทศลาวของพวกเฮาสลายมันจะเป็นหัวข้อที่ว่าการที่สนทนาเรื่องนี้หรือว่าการที่ฮู้จักว่าตัวเองเป็นมีติดเชื้อนี้แม่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและแต่ว่าเนาะในความคิดของข้าพเจ้าแล้วคิดว่ามันเป็นหัวข้อที่ว่าสําคัญและเฮาควรจะได้รับรู้ต่อกับหัวข้อนี้หลายขึ้นเพื่อที่จะฮู้จักป้องกันตัวเองเพื่อที่จะฮู้จักในการที่จะว่าที่เฮาจะได้แนะนําให้หมู่เพื่อนครอบครัวหรือคนที่เฮาฮักรู้จักให้เห็นความสําคัญของมันเนาะแนะนําส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วเนาะข้าพเจ้าคิดว่าสําหรับเสื้อเอชเสื้อโรคเอดส์นี้เนาะแม่นเป็นเป็นเสื้อที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนซึ่งข้าพเจ้าเองคือตัวข้าน้อยเองนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่คนสลายอาจจะเคยเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นกลุ่มที่เผยแพร่เสื้ออันโรคเอดส์ซึ่งสลายแม่นสาวประเภท2หรือว่าเป็นพวกที่ว่าพวกอันชายหักชายเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าอยากว่าความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็นะมันบ่แม่นว่าอันเฉพาะกลุ่มของเฮาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมันว่าเรื่องการที่ว่าพฤติกรรมในการสิว่ามีเพศสัมพันธ์ของเฮาทุกคนเป็นอะไรบ่เฉพาะแต่ว่ากลุ่มพวกเฮากลุ่มอื่นคนธรรมดาผู้หญิงผู้ชายก็สามารถติดเชื้อโรคได้คือกันและในวันที่1เดือนธันวาที่จะมาฮอดนี้เนาะมันเป็นเขาเอิ้นว่าวันสากลต้านเอดส์และก็ข้าพเจ้าแนะนําที่ว่าเป็นผู้ออกมาเผยแพร่และก็ออกมามาเว้าถึงความสําคัญในการที่เฮาควรจะป้องกันนี้แม่นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนาะก็เริ่มต้นจากเฮาก่อนเองนี่แหละเนาะก็คือตัวเฮาเองรู้จักหักสถานภาพของเฮาเองไปกวดเบิ่งว่าเฮามีเอชไอวีบ่เนาะและบ่ต้องย่านเนาะว่าถ้าหากว่าฮู้ว่าตัวเองเป็นเอชไอวีมีติดเชื้อโรคเอดส์แล้วสิมีแบบว่าคนรังเกียจบ่หรือว่าแนวใดเนาะแล้วก็และอันที่1เนาะอันที่2ก็คือว่าแนะนําให้ครอบครัวอาน้องหมู่ครูคนที่เฮาฮู้จักให้ไปกวดสุขภาพของข้าเจ้าให้ข้าเจ้าฮู้จักป้องกันแล้วก็เฮาก็อันที่3ก็คือว่าถึงว่าผลกวดออกมาสิเป็นจังได๋เนาะเฮาก็สามารถดํารงชีวิตแบบคือคนปกติได้แล้วก็เฮาก็สามารถที่ถ้าสมมุติเฮาฮู้เนาะเฮาก็จะได้ไปรับการดูแลรักษาได้ยามาปินพัวแล้วก็สามารถดํารงชีวิตปกติคือกับคนทั่วไปออกกําลังกายแล้วเฮาก็รักษาสุขภาพเฮาก็อยู่ได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่ไปกวดโดยที่ว่าเฮาดํารงชีวิตโดยที่ว่าติดเชื้อ HIV โดยที่ว่าเฮาบ่ฮู้ตัวน่ะมันจะเฮ็ดให้เฮาเสียชีวิตไวกว่าปกติเจ้าขอบใจหลายๆน้องเจ้าขอบใจ Having HIV test is my right but doing the test is my responsibility การกวดหาเสื้อเอดส์แม่นสิทธิ์ของข่อยและการไปกวดแม่นความรับผิดชอบของข่อยสมาคมของเฮานี่เฮ็ดเวียกเรื่องมหาภาคเนาะให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเสื้อได้เข้าถึงการดูแลปิ่นปัวด้วยยา ARV เนาะอยู่ในประเทศลาวมาเข้ามาจะเป็นผู้ให้ความรู้การโฆษณาหรือว่าเป็นการขอการสนับสนุนจากภาครัฐในการดูแลปิ่นปัวโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวนี้เข้าถึงการบริการด้วยยาไอวีหันเข้าถึงคุณหมอหันเนาะสมมุติว่าแขวงใดมีผู้ติดเชื้อแต่ห่างไกลศอกหลีกยังบ่ทันได้มีศูนย์หรือทั้งบ่ทันได้มีบ่อนให้การบริการด้วยยาไอวีนี่พวกเฮาก็ขอการสนับสนุนจากอำนาจการปกครองรัฐเนาะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เพิ่นขยายศูนย์ปิ่นปัวต่างๆนี่ให้ควบคุมในประเทศนะเนาะเนื่องในวาระวันเอดวันเอดโลกนะครับห้องวันสากลต้านเอดวันที่1เดือน10ธันวาเนาะข้าพเจ้าอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนาะหันมาดูแลเบิ่งแยงชีวิตของตัวเองเนาะก่อนที่จะเบิ่งแยงชีวิตของคนอื่นหรือก่อนที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องอื่นเนาะเพราะว่าชีวิตเฮานี่ก็สําคัญเนาะเพราะในวันที่14เดือนธันวาคมนี่เนาะพวกเฮาจะเฮ็ดวันสากลต้านเอดส์อยู่ที่ UN เฮาเนาะคืออยู่ที่หองการสหประชาชาติอยู่ตรงอยู่ข้างๆเยื้องๆกับอนุสาวรีย์ไซเนาะตอนประมาณ 13:00 นเป็นต้นไปนะเฮาจะเฮ็ดอยากข้าพเจ้าอยากเชิญชวนในนามประธานสมาคมเนาะผู้ติดเชื้อนี่อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมในมื้อนั้นนะเพราะว่าในมื้อนั้นพวกเขาจะมีการสนทนาเรื่องว่าเขาจะเฮ็ดอะไรกับสุขภาพของเขาเนาะเพื่อให้เขานี่ปลอดภ
พยาธิเนาะก็จะมีหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างการเข่ากวดเลือดเนี่ยมันได้หยังเนาะ1เนาะเฮาจะได้ฮับผู้ว่าคันเฮาเข่ากวดเลือดฮัดซอกฮัดเสื้อ HIV เฮาจะได้ฮับผู้ว่าเฮาจะฮู้ว่าในตัวเฮานี่เป็นพยาธิหยังแน่ส่วนยกตัวอย่างเป็นโรคตับต่างๆเนาะหรือว่ามะเร็งหรือว่าหยังต่างๆเฮาก็จะได้ฮู้ไปพร้อมๆกันเนาะอันที่2เฮาจะได้ฮู้การดูแลปิ่นปัวตัวเองเนื่องจากปัจจุบันมันมียาปิ่นปัวและยารักษาเนาะพยาธิดังกล่าวนี่แล้วแล้วก็มีศูนย์ทั่วประเทศที่ให้การบริการพวกท่านอยู่เนาะและสําคัญสุดอยากให้พวกท่านฮับฮู้ก็คือว่าถ้าเฮามีความเสี่ยงถ้าเฮารู้สึกว่ามีความเสี่ยงเฮาจะเฮ็ดแนวใดเฮาจะไปหาไผจะกวดแนวใดเนาะกวดนี่กวดแบบใดปิดลับบ่หรือบ่ปิดลับถ้าพวกท่านยังต้องการการปิดลับอยู่เนาะพวกเฮาก็มีบ่อนที่จะกวดตัดหรือว่าซอกหาเสื้อที่ปิดลับโดยบ่ให้คนอื่นฮู้เฉพาะตั้งแต่ตัวท่านครับท่านหมอคนที่กวดเลือดนั้นเนาะพวกเฮาจะบ่ถามสื่อบ้านเมืองของท่านเนาะในการซักถามประวัติเรื่องความเสี่ยงต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เฮาต้องการอยากให้ท่านรับรู้เพราะว่าคันสมมุติว่าเฮารับรู้ว่าเฮาเป็นหยังอยู่เนาะถ้าเฮาป้องกันจะเนิ่นๆหรือว่าเฮาปิ่นปัวหรือว่ารักษาดูแลเนาะเฮาก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับคนอื่นเนาะเพราะว่าพยาธิโรคเอดส์ปัจจุบันนี่มียาปิ่นปัวแล้วมันก็กลายเป็นพยาธิซ้ำเหือที่บ่เป็นพยาธิหายแห้งเนาะเป็นพยาธิซ้ำเหือเหมือนพยาธิทั่วๆไปเป็นพยาธิที่ควบคุมได้แล้วปิ่นปัวได้บางโรคที่เข้ามาแทรกซ้อนเจ้าท้ายสุดนี้นะพวกเฮาก็จะขอในนามสมาคมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเสื้อ HIV เนาะขอขอบมกขอบใจเนาะอำนาจการปกครองหรือโดยเฉพาะแม่นภาครัฐโดยเฉพาะแม่นกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์ต้านเอดส์แห่งชาติเนาะที่เพิ่นยามได้ก็ให้ความห่วงใยเนาะเป็นห่วงเป็นใยแก่เฮาแนะนําในเวียกงานกิจกรรมต่างๆให้เฮาดําเนินไปด้วยดีด้วยรวมทั้งขอดการประสานงานต่างๆเนาะสําคัญสุดแหละแม่นเพิ่นเป็นตัวหลักในการขยายกลุ่มต่างๆขยายศูนย์บริการต่างๆให้กับเฮาแล้วเนาะหวังว่าเนาะในอนาคตข้างหน้าก็เพิ่นจะเป็นห่มโพห่มไส้เฮาแล้วก็จะสนับสนุนหรือว่าแนะนําในสิ่งที่ดีให้กับสมาคมและเว้าร่วมเนาะเว้าเฉพาะก็คือผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศเนาะเพื่อให้มีสุขภาพเข้มแข็งและเป็นประชากรที่แข็งแรงของประเทศลาวเนาะอันที่2ก็อยากขอบใจองค์การ NGO โดยเฉพาะแม่นองค์การUNAIDS เนาะที่ยามใดก็เป็นห่วงเป็นใยเฮายืนเคียงบ่าเคียงไหล่เฮาอยู่ตลอดแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ดีเป็น Advisor ที่ดีว่าซั่นซะของUNAIDS เนาะอยากขอบขอบใจหวังว่า UNAIDS จะอยู่คู่กับเฮาไปตลอดพร้อมกับอํานาจการปกครองของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะเอาขอบใจ